รวจพร้อมอาสาตำรวจบ้านอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์แบ่งกำลังเดินเท้าบุกป่ากลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่8บ้านอีเติงตำบลน้ำส่งอำเภอพยุหคีรีหลังสืบทราบว่าป่าดังกล่าวมีการลักลอบผลิตและซุกซ่อนอาวุธปืนแหล่งใหญ่ไม่นานนักก็พบจุดที่เชื่อว่าเป็นแหล่งประกอบอาวุธปืนจำนวน3จุดแต่ละจุดจะพบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบอาวุธปืนอาทิเหล็กท่อเหล็กหนาสว่านมือไม้เนื้อแข็งน้ำมันน้ำมันขี้โล้และอาวุธปืนลูกสองสั้นไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งแต่กลับไม่พบผู้กระทำผิดเพราะไหวตัวหลบหนีไปก่อนสำหรับจุดนี้จากทางการสืบสวนเนี่ยจะผลิตพวกอาวุธปืนลูกสองสั้นนะครับแล้วก็พวก38นัดเดียว38นัดเดียวชนิดที่หักนะครับเวลาต่อมาพลตำรวจโทวรศักดิ์ลบสิทธิพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางมาติดตามคดีนี้ด้วยตนเองพร้อมแถลงผลการกวาดล้างแหล่งผลิตอาวุธปืนเถื่อนจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งการจับกุมครั้งนี้ก็เป็นการจู่โจมการจับกุมในการปฏิบัติร่วมกันนะครับก็ได้ของกลางซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วนับรวมล้านนะครับ600,000กว่าบาทครับเขาพวกผมเขาไปจับเขาก็จะโยกไปฝั่งอุทัยครับไทยควรก็โยกมาฝั่งนี้คือป่าและมออันนี้ครับการบุกจับกลุ่มแหล่งผลิตอาวุธปืนเถื่อนในพื้นที่หมู่8บ้านอีเติงตำรวจจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีเคยบุกทลายมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปจากพื้นที่ด้วยราคากระบอกละ 4,000 ถึง 5,000 บาทกลุ่มผู้ลักลอบประกอบอาวุธปืนเถื่อนจึงไม่ยอมเลิกแม้จะถูกยึดอุปกรณ์เครื่องมือไปแล้วหลายครั้งการประกอบอาวุธปืนเถื่อนของคนกลุ่มนี้ใช้วิธีแบบโบราณใช้ไฟจากเตาถ่านสว่านก็ใช้แบบมือหมุนไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วโดยเราไม่ต้องแยกจังหวัดแล้วกันอุทัยเข้าก็ข้ามมาเราได้เราเข้าก็ข้ามไปอุทัยได้สั่งการให้ตำรวจทั้งจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่กำลังปราบปรามแต่ประกอบอาวุธปืนเถื่อนให้หมดไปจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดจะไปป่าละม่อหมดของฝั่งเราพยุหคีรีก็จะเป็นไงครับเหมือนกันเนี่ยมันจะโดดข้ามไปข้ามมาก็ได้ทั้งวัตถุดิบในการผลิตนะครับได้ทั้งเครื่องมือในการผลิตได้ทั้งอาวุธที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วที่กำลังใกล้จะเสร็จ